สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel 6เดือนที่รอคอยเนวินขอล้มสุพรรณส่งสัญญาณถึงทุกทีมเรากลับมาแล้วนายใหญ่ประสาทสายฟ้าไล่ยาวก่อนเปิดบ้านพบสุพรรณบุรีซึ่งถือเป็นการลงเล่นนัดแรกหลังจากพักหนีโควิด-19เนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกระตุ้นผู้เล่นเปิดบ้านคว้าชัยเหนือสุพรรณบุรี FC ในศึกโตโยต้าไทยลีกพร้อมส่งสัญญาณถึงทุกทีมว่าเรากลับมาแล้วบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับออกสตาร์ทใน4นัดแรกได้ย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อเก็บได้เพียง4คะแนนขณะที่ปัจจุบันกำลังมีโอกาสกลับมาลงเล่นนัดแรกหลังพักหนีโควิด-19 ช้ากว่าทีมอื่นเนื่องจากอักบาอิสมาตุลเยฟกองกลางชาวอุซเบกิสถานติดเชื้อโควิด-19 ขอบคุณทุกกำลังใจที่อยู่เคียงข้างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอย่างเหนียวแน่นและมั่นคงเราเป็นทีมที่โดนภัยโควิด-19 มากกว่าทุกทีมเราได้ลงสนามช้ากว่าทุกทีมเราต้องปรับแผนการเตรียมทีมหลายรูปแบบทั้งในระหว่างพักการแข่งขันการเตรียมทีมเพื่อจะกลับมาสู่การแข่งขันและก็ต้องหยุดพักอีกจนกระทั่งเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานักฟุตบอลทุกคนได้ออกจากสถานที่กักตัวสิ่งที่เราต้องทำโดยเร่งด่วนคือสร้างความฟิตให้กับนักกีฬาและฟื้นฟูสภาพจิตใจของทุกคนเราถูกกักตัวมายาวนานถึง14วันโชคดีที่การแข่งขันนัดแรกหลังจากหยุดยาวมากกว่า6เดือนเราได้ลงสนามในช้างอารีนาวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสุพรรณบุรี FC แม้จะถูกจำกัดการเข้าชมเพียง 4,000 คนแต่เชื่อว่ากำลังใจทั้งในสนามและนอกสนามจะไม่ลดลงกว่าเดิมผมมั่นใจเช่นนี้และเชื่อว่าคิดไม่ผิดแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่เคยทำให้ผมผิดหวังและผมไม่ทำให้แฟนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผิดหวังเช่นกัน4เม็ดแรกของฤดูกาลที่ผ่านมาต้องยอมรับเราทำไม่ได้ตามที่เราตั้งใจและวางแผนไว้การผ่าตัดทีมและแก้ไขอย่างเร่งด่วนจึงเกิดขึ้นทันทีการเปลี่ยนแปลงทีมเพื่อทวงความเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่อยู่ในหัวใจของนักฟุตบอลจึงเป็นสิ่งแรกที่เราต้องทำเพื่อกลับสู่เกมของเรากลับสู่เส้นทางแห่งชัยชนะในไทยลีกการปรับเปลี่ยนทีมครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อรักษาความยิ่งใหญ่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่มีเป้าหมายเพื่อนำทีมสู่ความสำเร็จและนำทีมกลับมาสู่จิตวิญญาณของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการสร้างสรรค์เกมการแข่งขันฟุตบอลที่ดุดันและการกระหายต่อความสำเร็จทั้งระยะสั้นคือเกมต่อเกมและรักษาระยะยาวคือการต่อสู้อย่างเข้มแข็งและสนุกสนานทั้งฤดูกาลเพื่อสร้างศรัทธาให้แก่แฟนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและสร้างสีสันให้แก่ไทยลีกเช่นที่เราเคยทำมาตลอดการเปิดบ้านรับสุพรรณบุรี FC จะเป็นเกมแรกของการกลับสู่ไทยลีกในปีนี้ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและจะเป็นสัญญาณที่ประกาศให้ทุกทีมในไทยลีกรู้ว่าเรากลับมาแล้วลุงเนวินกล่าวทิ้งท้ายสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีคิวที่จะเปิดช้างอารีนาต้อนรับการมาเยือนของสุพรรณบุรี FC ในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา2ทุ่มตรงช่อง 24U ถ่ายทอดสดแฟนบอลพลาดไม่ได้ครับแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ